้นแล้วว่าพระลิขิตดังกล่าวนั้นมีผลดังกฎหมายแล้วก็มหาเถรสมาคมไม่ไปดำเนินการนะฮะดังนั้นเราก็ได้ไปยื่นหนังสือคำร้องต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์ไปแล้วเพื่อขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์นะฮะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชและประธานกรรมการมหาเถรสมาคมแล้วก็ไปยื่นหนังสือคำร้องต่อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์เรื่องขอให้วินิจฉัยการละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของมหาเถรสมาคมซึ่งเนื่องจากได้มีการตรวจสอบแล้วว่าพระลิขิตของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชที่มหาเถรสมาคมอ้างว่าไม่อยู่ในอำนาจของมหาเถรสมาคมที่จะดำเนินการนั้นเป็นการอ้างที่อาจจะไม่ชอบด้วยกฎหมายนะฮะเพราะว่าจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ามหาเถรสมาคมมีอำนาจที่จะดำเนินการเนื่องจากพบหลักฐานข้อเท็จจริงและแนวทางที่เคยปฏิบัตินะครับในธรรมโลสละสำนักแพทย์ต้องศึกภายใน3วันนับตั้งแต่ทราบหรือถือว่าทราบคำวินิจฉัยนี้ทั้งนี้ไม่กระทบต่อการพิจารณาวินิจฉัยการลงนิขากรรมที่กำลังดำเนินการอยู่ให้เลขาธิการมหาเถรสมาคมดำเนินการตามมตินี้อันนี้ชัดเจนนะครับว่ามหาเถรสมาคมใช้อำนาจได้โดยที่ไม่ไปเกี่ยวข้องกับการลงนิขากรรมการเนื่องจากกระทำผิดคุรกาบาทได้นั้นนะฮะย่อมนำมาใช้กับพระธรรมชโยได้เช่นเดียวกันเพราะว่าพระธรรมชโยก็ได้กระทำผิดคุรกาบาทได้เช่นเดียวกันแล้วก็เหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากปี38ก็คือปี42ก็อีก4ปีต่อมานะฮะซึ่งสมเด็จพระญาณสังวรได้มีพระลิขิตส่งไปให้มหาเถรสมาคมพิจารณาในวันที่10พฤษภาคม2542ที่ท่านส่งไปนั้นท่านส่งไปให้ดำเนินการตามกฎมหาเถรสมาคมไม่ใช้อำนาจในฐานะผู้เป็นประธานผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชดำเนินการจับศึกพระธรรมชโยจึงเป็นเหตุที่ไม่น่าสงสัยเป็นพิธีกรรมที่เข้ากันได้กับผลประโยชน์ที่ซับซ้อนนั้นครับ